มายังยกขึ้นไหมเล่นน้ำปลาเลยนี่ซ้อมขวาตักกันนี่ได้ไหมเอามาใหม่นี่เขียดบักแอะนะครับหรือเขียดจนาอาเสกกอกไปเชียงเขียดจนาน้อยนี่แหละเขียดจนาอาเสกกอกไปฮะอาเสกกอกไปนี่ตู่ดิอันนี้แมงกี่เต่ามีอยู่หกปะกอกไปนะอันนี้แมงระงำทอดกินเนี้ยอยากกินต้องเว็บทอดดีกว่าทำเพิ่นอันนี้เหนียวเป็นยังคือเดี๋ยวกินใส่กอกอันนี้เหนียวไม่ได้กินโดนอันนี้แมงเหนียวไปหมู่บ้านเพิ่นก็บ่ซื้อมาเดี๋ยวเฮ็ดพุทธเอาขีดเพิ่นถอดเด้อถอดเด้อมาครับมาเอาเบิ่งลุงอ่ะทางนี้อันเขาคั่วเซฟตามบะพีจ้ะใช้ประตูเลือดเหมือนประตูญี่ปุ่นนะครับจะดีมากค่ะโอ้ตังไม่ถึงครับเงินไม่ถึงนะครับเราก็ใช้ประตูบ้านบ้านกันนี่แหละครับนี่ครับก็ปั่นเสร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับที่ให้ความเมตตานะครับกับครอบครัวลุงกับป้าครับนี่นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตงานฉาบเมื่อคืนนะครับสวยมากๆนะครับฉาบแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับดูนะครับเราขออนุญาตเปิดเลนไวน์นะนี่จะเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวอย่าฟังย้อนกลับนะเวลาปุนปุนเป็นแตนแตนนะครับไม่ใช่แต๋วนะครับไม่ใช่แต๋วนะครับชื่อชื่อแตนนะครับนอหนูนะครับอัปเดตเนาะอัปเดตล่าสุดจะเลื่อนใช่ไหมอยู่จะเลื่อนใช่ไหมครับนี่นะครับนี่ครับเวลาคุณคุณแต่งนะแต่งนะครับแต่งออกไปทำธุระนอกบ้านอย่าไปเพียงลำพังหาคนที่ไว้ใจได้ติดตามไปด้วยนะครับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับทางไปด้วยนะครับเดินทางไปด้วยส่วนไปที่ไกลๆนะลุงก็จะพายูทูบเบอร์ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้ดูแลช่วยกันนะครับรถอีแตนกำกับคุณปรารถนาเห็นยังกันเนาะทางนั้นไปนะคะจะไม่ทำผิดแตนจัดเมนูเด็ดให้ลุงนะครับตอนนี้เราก็จะเปิดแก๊สมันเปิดแก๊สถ้ามันจะถูกกว่านี้ถ้าก้อนตะไคร้ตะไคร้ถ้าก้อนมันจะลดความขาวโอติกิย้ำน้ำน้ำหน้าหรือว่าเป็ดสดมันต้องแยงนะใช่ใช้งบที่มีอยู่น้อยนิดเชียงเชียงเปลี่ยนนะครับความยาวฝีมือนะครับ5เมตร4 5เมตร7 5คูณ7ก็จะเป็นสิงความขาวแก้วอัปเดตเนาะมาดูด้านนี้บ้างนี่นะครับว่าอัปเดตตรงนี้จะเป็นครัวนะครับซึ่งป้าแตนกับนุกำลังทำกับข้าวนะครับอยู่ด้านในนะครับก็เดี๋ยวรอเข้าไปดูคลิปบ่าวนัวแล้วคลิปป้าแตนนะครับเห็มก็ส่องอยู่ข้างนอกนะครับส่วนลุงนะครับไลฟ์สดอยู่ในบ้านนะครับอัปเดตงานฉาบห้องของน้องน้ำมนต์น้องโอมให้ FC ดูแต่เช้านะครับโอ้ฝนตกทั้งคืนนะเมื่อคืนเนี่ยก็ตกห้ำดอกมะม่วงเนาะผู้เฒ่าผ้าวาเนี่ยครับนี่ต้นมะม่วงฝนตกมาห้ำแล้วมันก็จะเป็นลูกนะครับห้ำดอกมันแล้วฝนตกแรงครับตกประมาณ4ทุ่มจะ5ทุ่มเนาะช่วงตอนนั้นเอ็มดูบอลอยู่ครึ่งหลังนะครับฝนตกตอนครึ่งหลัง
ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ประมาณสักเกือบฟุตบอลจบนะครับฝนตกอะเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเลยก็ได้เลยครึ่งชั่วโมงนะครับมาเลี้ยงวัวนะฝั่งนู้นให้ดูบรรยากาศแบบชาวบ้านนะครับแอนมาแล้วนี่เมืองคนเจาะเลี้ยงวัวนะครับไกลคนวัวเยอะนะครับเมื่อวานเอ็มนับได้เกือบ50ตัวนะครับเจ้านี้ดูนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะครับเช้ามาก็เอาวัวออกมาปล่อยที่ทุ่งนาเกือบ50ตัวนะครับลองนับกันดูนะครับเนี่ยข้างบนก็จะเป็นหมอกนะครับโอ้ได้บรรยากาศหลายพอเลยพี่น้องหมอกของภูนะครับเป็นทุ่งนาส่วนแผนขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นหมอกอยู่ภูหลวงนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเนาะตอนเช้าๆนะครับกินมองหนึ่งจะออกมากินมองหนึ่งซะดิดูดิพี่ดิลากออกมาเลยแหกินได้อดีตทหารนี่นะครับเห็นคนเลี้ยงแล้วนะครับนี่นะครับFC ดูบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับใครอยู่ต่างแดนก็คงคิดถึงบ้านเกิดนะครับเนี่ยเสื้อเหลืองเหลืองด้วยต้นเนี่ยเกือบ50ตัวนะบัวของพี่คนนี้โอเคนะครับอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ